สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องมูนฟอลนะฮะวันวิบัติจันทร์ถล่มโลกนะครับภาพยนตร์เรื่องใหม่ของโรแลนด์เอมเมอริสนะฮะซึ่งเข้าฉายที่เมืองไทยเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะฮะแล้วที่อเมริกาที่อังกฤษก็เพิ่งเข้าฉายวันนี้ฮะ4กุมภาพันธ์นะฮะผลงานดังๆของโรแลนด์เอมเมอริสที่เรารู้จักกันก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่อง ID4 นะฮะ Independent Day นะฮะหรือว่า The Day After Tomorrowหรือก็2012จะเป็นหนังเกี่ยวกับมันภัยนะฮะน้ำท่วมโลกมั่งดาวหางชนโลกอะไรประมาณนี้แต่ครั้งนี้หนักสุดคือพระจันทร์หล่นใส่โลกนะฮะก็คือเท่าที่ไปดูมามันก็ทำมาได้อลังการแล้วก็น่าจะน่ากลัวที่สุดในบรรดาหนังที่เขาสร้างมานะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเป็นภาพยนตร์ค่ายหนังอิสระนะฮะที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดในประวัติศาสตร์นะ116ล้านยูเอสดอลลาร์นะและใน116ล้านยูเอสดอลลาร์เป็นทุนจากจีนก็คือ40ล้านยูเอสดอลลาร์นะฮะจากบริษัทหัวยี่บราเดอร์สนะฮะก็เรื่องนี้ก็จะมีดาราจีนเข้ามาคนหนึ่งนะในตัวละครในเรื่องนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยฮาวเบอร์ลี่กับแพทริกวิลสันจอห์นแบดลีย์ไมเคิลปีน่านะฮะแล้วก็มีโดนัลด์ซัตเทอร์แลนด์มารับบทนิดนึงในเรื่องที่เห็นพอให้เห็นหน้ากันนะแล้วก็บริษัทอังเกตนะครับได้สิทธิ์จัดจำหน่ายในอเมริกานะครับผมเรื่องนี้โครงการสร้างเรื่องนี้ก็ตั้งแต่ปี2019นะฮะทางโรแลนด์เอมเมอริสก็ประกาศว่าเขาจะสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้กำกับและเขียนบทด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะฮะมันเป็นหนังที่ใช้ทุนสร้างสูงสุดสำหรับค่ายหนังอิสระนะฮะ116ล้านดอลลาร์เริ่มถ่ายทำกันเดือนตุลาคมปี2020นะครับที่เมืองมอนทรีออลแคนาดานะฮะแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำค่อนข้างสั้นนะฮะ61วันเสร็จถ่ายทำเสร็จใน61วันนะฮะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของดวงจันทร์ฮะที่มันหลุดวงโคจรแล้วก็ทำท่าจะหล่นมาชนกับโลกนะฮะต้นเรื่องเลยตัวแพทริกวิลสันกับฮาร์เบอร์ลี่ก็จะเป็นนักบินอวกาศนะฮะเมื่อสัก10ปีก่อนนะฮะขึ้นไปทำภารกิจซ่อมแซมบางอย่างบนอวกาศแล้วคราวนี้ระหว่างทำภารกิจมีนักบิน3คนใช่ไหมมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นระบบไฟฟ้าดับหมดแล้วก็มีคล้ายๆกับตัวเอเลี่ยนเนี่ยบุกเข้ามาทำร้ายไอตัวยานนะฮะซึ่งเราจะเห็นในตัวอย่างหนังใช่ไหมแล้วก็ทำให้การสูญเสียเกิดขึ้นแล้วตอนที่ไอ้เล่นบุกคุมาที่ยาไอ้ตัวฮาร์เบอร์ลี่เนี่ยมันสลบไปไม่รู้ตัวก็เหลือพระเอกเนี่ยเห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็รู้ว่ามีไอ้ตัวเนี้ยอยู่นะหลังจากนั้นไอ้ตัวนี้ก็วิ่งไปหลบอยู่ในดวงจันทร์ใช่ไหมเอกก็รู้แต่ว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยลงมาบนโลกนาซาเนี่ยก็พยายามโยนความผิดให้เป็นความผิดพลาดของพระเอกซึ่งพระเอกก็ไม่ยอมรับก็มีฟ้องร้องกันจนในที่สุดปรากฏว่าไอ้ฮาร์เบอร์ลี่มันก็มาเป็นพยานใช่ไหมมันก็ยืนยันไม่ว่ามันไม่ได้เห็นเอเลี่ยนไงก็ทำให้พระเอกอ่ะชีวิตเริ่มพลิกจากนักบินอวกาศก็กลายเป็นต้องไปหางานอื่นทำอ่ะชีวิตก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะตัดมา10ปีถอดมาก็มีจอห์นแบดลีย์นะครับจะเป็นในเรื่องจะเป็นด็อกเตอร์เฮาสิงก็คือจะเป็นคนที่พบคนแรกเลยว่าวงโคจรของดวงจันทร์เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วมีโอกาสที่จะชนโลกนะฮะพยายามบอกหลายๆคนเรื่องก็ไม่ใครเชื่อฟังเขานะฮะว่ามันจะเกิดนะฮะจนกระทั่งที่สุดเขาไปเจอกับไอ้ตัวแพทริกวิลสันเนี่ยหรือไอ้ฮาร์เปอร์เนี่ยก็เลยมีการคุยกันแล้วก็ตอนหลังก็ไปเจอกับฮาร์เบอร์ลี่แล้วก็หาวิจารณ์นาซาเนี่ยมารู้ทีหลังพวกนี้ว่าดวงจันทร์เนี่ยกำลังจะหล่นใส่โลกแต่เขาไม่รู้เพราะอะไรทำไมมันเกิดขึ้นตอนนี้เสร็จข่าวก็เริ่มกระจายคนทั่วโลกก็เริ่มกลัวกันรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็คิดได้อย่างเดียวก็จะยิงไอ้ระเบิดนิวเคลียร์ไปถล่มไม่ให้ดวงจันทร์เนี่ยหล่นใส่โลกแต่ตอนนี้มันก็เริ่มเกิดซึนามิเกิดอะไรเต็มไปหมดเลยเพราะว่ายิ่งดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกใช่ไหมแรงดึงดูดมันก็จะดึงกันใช่ไหมแล้วพวกนี้ก็เจอว่าบนดวงจันทร์อยู่หยุมก็มีหลุมอยู่หลุมนึงอยู่บนดวงจันทร์แล้วก็ส่งทีมอวกาศขึ้นไปโดยนาซาส่งไปเสร็จปรากฏว่ายานเนี่ยโดนไอ้ตัวเนี้ยโจมตีออกมาจากดวงจันทร์มาโจมตียานลำเนี้ยคราวนี้ปุ๊บมันก็เกิดโกลาหลแล้วจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงทั่วโลกก็คนตื่นกระหนกหนีตายกันไปตรงนู้นตรงนี้กะว่าจะรอดซึ่งจริงๆถ้าดวงจันทร์หล่นมาไม่น่ารอดนะฮะก็ทำให้ทีมนี้ไอตัวฮาร์เบอร์ลี่กับตัวแพทริกวิลสันนี่ก็ต้องมาร่วมทีมกันเพื่อจะไปที่ดวงจันทร์แล้วก็จัดการกับไอตัวประหลาดตัวเนี้ยซึ่งยังไม่บอกมันคืออะไรนะฮะแต่ใช้คำว่าเอเรียนใช้คำว่าเอเรียนกันอยู่ก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมที่ชอบหนังแนวนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็มันมีกลิ่นอายของเรื่องInterstellar กับเรื่อง Prometheus นิดนะฮะให้ดูกันเพราะมันจะกล่าวถึงว่าที่มาของมนุษย์เนี่ยมาจากไหนแล้วก็พูดถึงว่า
โลกเลยเกิดขึ้นได้อย่างไรใช่ไหมมันก็จะมีการกล่าวถึงมีในช่วงตอนท้ายของเรื่องนะครับว่าอันนี้น่าสนใจถามว่าได้ค่อนข้างดีผมชอบมากเลยนะฮะตรงนี้ก็คือหลังจากที่เรามานั่งดูหนังซูเปอร์ฮีโร่หลายๆเรื่องติดๆกันเนี่ยอันนี้เป็นหนังฟอร์มใหญ่ที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมันออกมาได้จังหวะที่เราอยากดูหนังแนวนี้บ้างอ่ะใช่ไหมมันก็รอดูหนังอย่างเงี้ยมาสักพักละซึ่งมันไม่มีออกมาเลยไงก็ถือว่าเป็นหนังที่หลายๆคนรอคอยนะฮะแล้วด้วยการทุนสร้างที่สูงขนาดนี้นะก็มีทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมฉากในเรื่องเนี่ยฉากที่ว่าดวงจันทร์จะถล่มจะอะไรทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะสึนามิที่สูงมากครับที่คุณจะเห็นคุณน่าจะเห็นในตัวอย่างหนังกันแล้วล่ะนะฮะก็เรื่องนี้ต้องไปดูในโรงครับมันจะอลังการมากๆเลยนะครับผมมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนอกซึ่งตัวพระเอกเองก็มีครอบครัวอยู่บนโลกไงระหว่างที่มันขึ้นไปกอบกู้ดวงจันทร์เพื่อช่วยโลกใช่ไหมครอบครัวเขาก็ต้องหนีตายกันอยู่บนโลกมันก็มีพะวงมีอะไรกันนะฮะตัวฮาร์เบอร์รี่ก็มีลูกชายอยู่บนโลกเหมือนกันนะฮะก็หนังทำออกมาได้ดูสนุกนะมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ในหนังนะฮะนี้ก็อันนี้นะฮะที่บอกผมบอกไปว่ามันสร้างเสร็จภาย61วันก็ด้วยความที่ว่ามันมีเหตุการณ์ของโควิดเกิดขึ้นนะฮะก็ทำให้ทีมสร้างต้องรีบเร่งรีบทำให้มันเสร็จสิ้นให้ไวก็ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่มไปถึง 5.6 ล้านเหรียญสหรัฐนะเพื่อให้มันสปีดอัพทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นนะฮะแล้วจริงๆแล้วพอเป็นเรื่องนี้นะฮะมีกำหนดฉายที่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะฮะแต่ก็เลื่อนมานะฮะเป็น4กุมภาพันธ์ปีนี้นะ2022นะฮะแล้วก็ตอนนี้ไอ้เรื่องมูนฟอสจะเข้าฉายโปรแกรมนะฮะชนกับเรื่อง Jackass Forever นะฮะหนังกินเกรียนของหนังฝรั่งที่เราดูมาหลายภาคนะฮะก็ได้เข้าฉายถึง 3,400 โรงนะซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ผมว่าน่าจะได้การตอบรับในระดับนึงนะแต่เห็นนักวิจารณ์ฝั่งต่างประเทศเขาก็วิจารณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่หนังมันยังไม่เข้าโรงใช่ไหมแล้วผมก็เชื่อว่าหนังแนวเนี้ยน่าจะถูกคอของคนที่ชอบหนังไซไฟสนุกนะฮะก็เป็นว่ามีโอกาสก็ลองไปดูนะฮะบ้านเราก็เข้าแล้วเนอะแล้ววันที่ผมไปดูจำได้เลยว่าผมรอบที่ผมดูเนี่ยมันเป็นวันพฤหัสใช่ไหมคนก็ไม่เยอะในโรงไม่ถึง20คนนะฮะเข้าไปดูสบายๆนั่งห่างๆกันไว้หน้ากาก2ชั้นเดี๋ยวนี้เข้าไปโรงหนังผมจะไม่ปกติจะเลือกที่นั่งตรงกลางในจุดที่ผมคิดว่าดีที่สุดใช่ไหมแต่นี้ไม่ใช่แล้วผมดูว่าใครเวลากดเลขที่นั่งใช่ไหมเราจะดูใครนั่งอยู่ตรงไหนบ้างเราก็จะไปห่างเขาห่างให้เยอะที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้นะฮะก็ช่วงอาทิตย์นี้หนังเข้าหลายเรื่องผมไปดูมาหลายเรื่องเลยจะทยอยรีวิวให้แล้วกันนะฮะก็เป็นว่าเรื่องนี้ไอตัวเรื่องมูนฟอลเนี่ยนะฮะหรือชื่อไทยวันวิบัติจันทร์ถล่มโลกเนี่ยผมให้นะครับไปเลย8คะแนนครับผมเต็ม10นะฮะขึ้นเป็นแนวหนังที่ผมชอบอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ดาราดังๆก็มาเล่นหลายคนนะครับผมหนังเรื่องนี้ได้เรท PG-13 นะฮะเรื่องจากการใช้ภาษาในเรื่องนะก็เนื่องจากผลงานดังๆที่ของพุ่มกับเขาเคยทำมาเกี่ยวกับหนังพวกหายนะต่างๆนะฮะอย่างที่บอกเลย Day After Tomorrow 2012 Independence Days นะฮะก็ทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าทำงานที่ทำมาได้ค่อนข้างคาดหวังอะเข้าไปแล้วก็ไม่ผิดหวังสำหรับผมนะแล้วก็เนื้อเรื่องเนื้อหาทำออกมาได้โอเคคือที่เราเห็นในตัวอย่างมันไม่ถึงครึ่งของที่เขานำเสนออะเพราะเรื่องหลักๆนะฮะลองเข้าไปดูได้ก็เอาเป็นว่าแนะนำให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะมูนฟอลนะฮะเพิ่งเข้าบ้านเราจะอยู่ในโปรแกรมไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะชอบนะเรื่องนี้ก็คงสั้นๆแค่นี้ละกันนะถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะแล้วเดี๋ยวดูว่าคราวหน้าผมจะรีวิวเรื่องอะไรก็คงวัน2วันนี้แหละเดี๋ยวจะรีบรีวิวเพราะมันดูหนังค้างไว้หลายเรื่องมากเลยแล้วไม่มีเวลามารีวิวนะก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ